ก็ลองใช้ต้นมือมาแทนเราเป็นเราบอก
ทีมสโมสรจากประเทศอิหร่านพบกับทีมสโมสรจากประเทศเวียดนามนะครับและในวันที่18นาฬิกาวันนี้ก็จะเป็นทีมสโมสรจากประเทศญี่ปุ่นพบกับทีมสโมสร